คลิปวิดีโอในชุดต่อไปนี้นะครับจะสอนการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับด้วยภาษา Python นะครับภาษาไ t ทอนก็ถือว่าเป็นภาษาที่ง่ายนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับผู้ที่จะเริ่มต้นเรียนรู้การเขียนโปรแกรมนนัเนื่องจากว่าเป็นภาษาที่ไม่ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรมากแล้วก็เป็นการเขียนโปรแกรมที่มีการแปลภาษาแบบทีละคําสั่งทีละชั้นนะฮะคราวนี้ตัวภาษาไ t h o n เองนะครับก็ถือว่าเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันนะครับ มีการสร้างแพ็กเกจต่างๆเกี่ยวกับภาษาไพทอนเนี่ยเอาไปไประยุกต์ในงานด้านต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานทางด้าน AI นะครับงานทางด้านโรบอตนะครับรวมไปถึงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆมีการสร้างแพ็กเกจต่างๆออกมาเยอะนะครับทําให้เราเขียนโปรแกรมที่มีการบรวกลบซับซ้อนเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นเพราะมีคนสร้างฟังก์ชันต่างๆช่วยเรามามากมายเลยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในคลิปนี้นะครับ จะสอนตั้งแต่การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนเบื้องต้นนะครับเริ่มต้นเขียนภาษาไพทอนตั้งแต่เริ่มเลยนะครับแต่ขอให้ทุกท่านนะครับลองติดตามดูนะครับลองเรียนรู้ไปทีละสเต็ปนะครับผมจะพูดถึงคําสั่งง่ายๆฟังก์ชันง่ายๆนะฮะเมื่อเราใช้ฟังก์ชันง่ายๆเหล่านั้นได้แล้วนะครับลองนําฟังก์ชันที่เราเรียนอยู่นะครับมาระยุกต์ใช้เราเรียนฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์การรับข้อมูลการแสดงผลข้อมูลก็ลองทดลองฝึกเขียนโปรแกรมโดยการคํานวณง่ายๆนะครับ ประมวลผลทางอณิาสตร์ง่ายๆออกมานะครับรู้ไม่ต้องมากนะครับแต่สามารถเอาความรู้ที่เราเนี่ยไปประยุกต์ใช้งานในปัญหาของเราได้ไประยุกต์ใช้งานในปัญหาวิทยาศาสตร์ปัญหาอนิาสตร์ได้นะฮะก็ถือว่าเข้าใจภาษาไพฑุท่อนได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้มากๆรู้คําสั่งอะไรเยอะแยะเลยแต่พอเจอปัญหาแล้วเอามาใช้ไม่เป็นนะครับในความคิดผมเนี่ยถือว่าจะไม่ใช่การเรียนรู้ที่ดีนะครับเป็นการเรียนรู้ภาพกว้างมากกว่านะลองติดตามนะครับให้กําลังใจทุกท่านเลยนะครับ สวัสดีครับก่อนที่จะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา Python นะครับอย่างเป็นระบบตั้งแต่คลิปต่อๆไปนะฮะผมอยากให้เรามารู้จักภาษา Python ในภาพกว้างๆก่อนนะครับสำหรับบางท่านที่เคยเขียนโปรแกรมภาษาอื่นมาแล้วนะครับแต่ยังไม่เคยเล่น Python นะครับก็อยากจะให้เห็นนะครับถึงความแตกต่างหรือความสามารถบางอย่างนะฮะให้เห็นว่าทำไม Python จึงสะดวกในการเริ่มต้นการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมนะฮะเรื่องที่1นนะฮะ ที่คิดว่าเป็นประเด็นสําคัญเลยคือเรื่องของการประกาศตัวแปรนะครับนักเรียนหลายคนเวลาเขียนโปรแกรมมักจะประกาศตัวแปรผิดพลาดก็มากนะฮะแต่ Python ก็แก้ปัญหานั้นได้ไประดับหนึ่งนะครับคราวนี้ผมจะลองเขียนโปรแกรมภาษา Python ง่ายๆในโหมด y y t o o s ช e l l นะครับเช่น <c oughs> ผมที่เขียนโปรแกรมบวกเลขง่ายๆนะฮะผมบอกว่า x นะฮะ x เท่ากับ x 3นะฮะ y เท่ากับ2 จากนั้นผมเขียนโปรแกรมแบบนี้เลยครับ z เท่ากับ x บวก y นะฮะถ้าเป็นภาษาอื่นๆนะครับเราอาจจะต้องประกาศตัวแปรก่อนว่า x y integer นะครับคราวนี้พอผมเขียนแบบนี้ปั๊บผมใส่ไปตรงๆเลยนะฮะจากนั้นจะลองแสดงผลค่า z ดูนะฮะก็พิมพ์ z นะเรียบร้อยเลยครับ5หรือผมเอาใหม่ครับเป็น string นะฮะเเท่ากับนะฮ่อชื่อผมนะฮะ แล้วก็นามสกุลนะครับ y เท่ากับนะฮะนะฮะผมลองใส่อันนี้ง่ายนะฮะจากนั้นผมบอกว่า z นะครับเท่ากับ x บวก y นะฮะแล้วก็เอา z มาแสดงนะฮะอันนี้ก็เรียบร้อยเลยนะครับจะนำสตริงสองตัวมาต่อกันนะครับถ้าเป็นการเขียนโปรแกรมแบบอื่นนะครับเราก็ต้องประกาศตัวแปรขึ้นมานะฮะในภาษาอื่นต้องประกาศตัวแปรขึ้นมา นะอันนี้ผมเขียนในเชลเพื่อทดลองการโปรแกรมง่ายๆนะครับนะหรือผมอยากจะเขียนโปรแกรมรับข้อมูลทางคีย์บอร์ดนะครับเพื่อให้บวกเลขนะผมอาจจะบอกว่าให้ x นะฮะเท่ากับนะฮะใช้คำสั่ง input เลยครับ input พอเราเขียน x เท่ากับ input แบบนี้นะฮะพอเราเคาะ call, enter ปั๊บก็จะรอรับเราป้อนข้อมูลเช่นผมป้อน5นะต่อมาผมบอกว่า y เท่ากับ input นะฮะ ก็ enter มานะฮะก็จะถามว่าเออ y เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะฮะผมใส่4เข้าไปนะะจากนั้นผมบอกว่า z นะครับเท่ากับ x บวก y นะฮะแล้วก็ลองโชว์ z ออกมาน,นี่ก็เรียบร้อยเลยะฮะอันนี้มันก็จะเอา5กับ4มาต่อกันนะฮะจะเห็นว่าในการเขียนโปรแกรมแบบนี้นะฮะเวลาใช้คำสั่ง input อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะต่างจากภาษาอื่นนะครับข้อมูลที่เราคีย์เข้าไปนะครับจะเป็นสิ่งนะครับ ะะหรือเป็นะเรย์ของตัวอักขระนะฮะเราใส่5เข้าไปมองว่าเป็นสิ่ิงของ5และเอา2อย่างมาต่อรวมกันนะ,ะแต่เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับสตริงที่ป้อนเข้าไปให้เป็นตัวเลขได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะครับคราวนี้ดูตัวอย่างการประกาศตัวแปร a เรย์ะนะครับหลายท่าน,เ,นเขียนด้วยภาษา C ภาษาอื่นรู้จักว่าะเรย์คือชุดของข้อมูลนะครับแต่ในภาษาไพทอนนะครับมันก็มีข้อมูลลักษณะของ a เรย์มีอยู่หลายรูปแบบ นะฮะฮแต่เขารูปแบบหนึ่งนะฮะเรียกว่าลิสต์นะฮะนะผมให้ x นะฮะ,ะเท่ากับนะครับสแควร์แพ็กเกจอันนี้คือคล้ายๆกับการประกาศตัวแปรอาร์เรย์ทั่วไป,น,น,วไปนะผมใส่1นะครับ2นะครับ5 9าเก้าหมดนะฮะนะถ้าเป็นว่าคนเขียนโปรแกรมภาษาอื่นอาจจะบอกว่าอันนี้คืออาร์เรย์ x น,น,นะฮะแต่ในภาษา python เนี่ยเรียกว่าอันนี้เป็น list ของ x นะครับจากนั้นนะครับผมให้ y นะครับเท่ากับนะฮะผมใส่ข้อมูล ตัวเลขอะไรเข้าไปก็ได้นะครับ6นะครับ9 1 2นะฮะจากนั้นนะครับผมเอาข้อมูล2ค่ารวมกันนะฮะแซนะครับเท่ากับ x บวก y นะฮะเดี๋ยวดูนะฮะเกิดอะไรขึ้นใสเท่ากับ x บวก y ปั๊บนะับผมลองเคาะอกด z ออกอาป่ปั๊บอันนี้ก็จะเอาข้อมูลไลิสส์2ค่ามาต่อกันเลยนะคราวนี้ผมเอาใหม่ครับอยากนำข้อมูลในนี้มาเรียงกันนะครับในภาษาไพทอนเนี่ย มันก็รวมเมธอดนะฮะหรือรวมฟังก์ชันต่างๆไว้เยอะเลยนะฮะนะอันนี้ผมอาจจะเขียนว่าอันนี้นะฮะผมมีตัวลิสต์นะครับชื่อว่า Z นะฮะผมก็แซดนะครับเราเรียกใช้เมธอดนะครับ sort นะฮะปุ๊บจากนั้นผมลองกดแซดนะข้อมูลนี้ก็เรียงกันเรียบร้อยนะฮะอาจจะเห็นว่าการเขียนโปรแกรมแบบนี้นะฮะมันรวมกันแล้วปั๊บเรียงข้อมูลได้ง่ายเลยนะฮะมีเมธอดต่างๆให้เราใช้งาน หรือจะลองเขียนโปรแกรมบนลูปก็ไม่ใช่เรื่องยากครับผมใช้คําสั่ง for นะฮะหลายท่านเข้าใจคําสั่ง for ดีนะฮะ for i ผมให้ i เป็นตัวนับนะพอให้ i เป็นตัวนับปั๊บนับเลขคาซ้ํา10ครั้งนะครับ in นะครับ n นะฮะแล้วผมมาให้ทํา10ครั้งนะฮะตวจฮะจากนั้นตรงนี้ i นะฮะลองพิมพ์ดูครับ ปุ๊บเนะี่ยคอมพิวเตอร์ก็จะพิมพ์ออกมาเรียบร้อยเลยนะอันนี้ก็เป็นความสะดวกสบายของการเขียนโปรแกรมด้วย Python น,นี้ผมเขียนในหมดเชลนะครับแต่ถ้าจะสร้างโปรแกรมขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องยากครับผมก็นิวสร้างไฟล์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นในการเขียนโปรแกรมนะครับเราต้องคิดอลัลกอริทึมขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราก็เขียนโปรแกรมแล้วก็เซฟแล้วก็รันซึติว่าผมอยากจะเขียนโปรแกรมบวกเลขง่ายนะฮะผมบอกว่า x นะฮะเท่ากับทุกท่านลองดูตามนะฮะ input นะฮะอ่า x เท่ากับ input รับค่า x เข้าไป y เท่ากับ i n น u t นะฮะจากนั้นนะครับผมบอกว่าให้แั่นะฮะแนะครับเท่ากับ x บวก y นะโทษฮะแเท่ากับ x บวก y นะฮะ,าฮะ, y, ะ,ฮะจากนั้นนะครับผมจะพิมพ์แนั้นในการพิมพ์ก็ใช้คำสั่งพิมพ์ครับทุกท่านลองดูนะฮะเกิดอะไรขึ้นนะครับพิมพ์น,นะครับผมบอกว่าแนะครับ มิ้นเป็นสตริงนะฮะสตริงก็อยู่ในเครื่องหมายนะฮะมีเครื่องหมายคำพูดหรือจะใช้ขีดขีดเดียวก็ได้นะฮะนะนี่คือข้อมูลค่าแรกนะครับแล้วก็เอาแซดมาแสดงนะทุกท่านลองดูนะฮะเกิดอะไรขึ้นคราวนี้ถ้าเขียนโปรแกรมแบบนี้ปั๊บก่อนจะรันนะฮะเราก็เซฟก่อนนะฮะหรือถ้าเรารันปั๊บเขียนโปรแกรมครั้งแรกให้เราเซฟเรียบร้อยเลยนะผมตั้งชื่อว่าเทสละกันนะฮะนะฮะพอรันปั๊บเกิดอะไรขึ้นนะฮะ โทษนะฮะนี่เผื่อว่ามันอยู่ด้านล่างนะฮะพอรันปั๊บนะครับก็ให้เราป้อน x นะฮะผมป้อน4จากนั้นนะครับป้อน5นะคอมพิวเตอร์ก็บอกว่า z นะครับเท่ากับ x บวก y กลายเป็น4 5เพราะที่ผมบอกว่าข้อมูลที่รับเข้าไปเป็นสติงนั่นเองนะฮะคราวนี้เราลองแก้นะครับเอาโปรแกรมขึ้นมานะฮะลองแก้นะครับนี่ input x นะฮะ input y นะครับ เราต้องการจะทําข้อมูลที่รับเข้าไปให้เป็นตัวเลขครับนะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวแปรครับอันนี้เป็นอินนะครับแล้วก็นี่ครับอินพุตท่านลองดูตามนะฮะนะ่ะคือหมายความว่าตัวเลขที่รับเข้าไปนะครับตัวเลขที่รับเข้าไปนะครับเปลี่ยนเป็น integer แล้วเก็บไปใน a x นะฮะจากนั้นนะครับผมอยากจะให้พิมพ์ข้อความออกมาก็ได้ครับนะพิมพ์ข้อความออกมาผมก็บอกว่าอ่ p อ t a แล้วกันนะฮะ ใน p u t a นะครับ input a เท่ากับนะฮะนี่ input a เท่ากับนะต่อมาตรงนี้เหมือนกันครับผมก็ IN นะครับนะฮะแล้วก็อันนี้ INPUT b เท่ากับนะอ n p u t b เท่ากับนะฮะแล้วก็เขียนโปรแกรมแบบนี้นะฮะจากนั้นอันนี้บอกว่า x นะฮะ z เท่ากับ x บวก y นะฮะลองรันโปรแกรมดูเกิดอะไรขึ้นนะฮะ เซฟไปเหมือนเดิมนะฮะพอรันโปรแกรมนะฮะตรงนี้ก็จะถามว่า a เท่ากับอะไรนะฮะผมให้ a เท่ากับ6นะครับให้ b เท่ากับ9อันนี้ก็เรียบร้อยเลยครับ Z เท่ากับ x บวก y นะครับ6บวก9เท่ากับ15นะฮะหรือเขียนโปรแกรมใหม่ครับคราวนี้ผมจะลองเขียนโปรแกรมเล่นๆน,นะครับบวกเลข1ถึง10นะครับอ่านะแล้วก็ ผมก็จะเอาไฟล์ที่เขียนไว้แล้วนะครับเปิดไฟล์ขึ้นมาเอามาแก้นิดหนึ่งนะฮะบวกเลข 1- นึถึงสินะครับเราก็สามารถใช้คําสั่งวนซ้าได้นะครับต้องการทําซ้ํา10ครั้งก็ for ผมให้ for ให้ x เป็นตัวนับแล้วกันนะฮะ in นะครับ l e n g นะฮะแล้วผมก็บอกว่าอันนี้นะครับถ้าทํานึถึงสินะครับ ในนี้จะต้องใส่1 1นะฮะเพราะว่ามันจะเริ่มต้นตั้งแต่0นะครับไปจนถึงตัวนี้ลบ1นะฮะแล้วผมก็บอกว่า Sum นี่เราคิดอก่อยทึมมาง่ายๆนะฮะซ u m เท่ากับซัมบวก x นะขณะเดียวกันนะครับแล้วเราก็ปิดซันนะเดี๋ยวทุกท่านลองดูนะฮะอันนี้ผมบอกว่าซ้มเท่ากับนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เอา SUM มาแสดงผลนะครับ ถ้าเขียนโปรแกรมแบบนี้หลายท่านอาจจะมองว่าอันนี้นะครับเออร์เลอร์แน่ๆนะฮะเพราะอะไรครับยังไม่ได้บอกว่าตัวแปรซัมเริ่มต้นมีค่าเท่าไหร่นะผมให้ซัมเท่ากับ0นะฮะซัมเท่ากับ0นะครับในก็เขียนโปรแกรมแบบนี้ขึ้นมานะครับวน10ครั้งแล้วหาผลรวมนะฮะลองรันโปรแกรมนะฮะถอดฮะอันนี้ถอดฮะผมลืมคอมม่านะฮะถอดนะฮะ อันนี้หมายความว่าเราจะใช้คำสั่งปินนะครับปินข้อมูล2ค่าออกมาค่าแรกเป็นสิงค่า2เป็นตัวแปรนะฮะลองลันดูนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยเลยผลรวมคือ55นะฮะลองแก้โปรแกรมใหม่ครับให้ x นะฮะลันตั้งแต่เลยครับหาผลรวมของซัมนะครับตั้งแต่อ่า1นะฮะไปจนถึง100นะฮะก็ไม่ใช่เรื่องยากครับนะอันนี้ผมเป็น101นะฮะลองลันดูนะครับ อันนี้ก็ได้50ห้าคือคอมพิวเตอร์ทำงานบวกเลขได้เร็วนะครับทำซ้ำๆได้ดีก็ให้มันทำซ้ำเข้าไปนะฮะหรือผมอาจจะเขียนโปรแกรมนะครับต้องการคำนวณนะฮะต้องการคำนวณค่านี้ทุกท่านลองดูนะฮะต้องการคำนวณฟังก์ชัน x กําลังสองบวก1นะฮะผมขอแก้โปรแกรมแบบนี้นะฮะ y เท่ากับ x กําลังสองบวก1นะฮะ y เท่ากับ x ยกกําลังสองนะฮะ ผมก็ให้ถามว่า Input ก่อนนะฮะ x นะฮะเท่ากับอ n n เนะี่ยเปลี่ยนเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ Input นะฮะใช้ฟังก์ชัน input นะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้ผมก็บอกว่า Input x แล้วกันอนะ Input x ง่ายๆนะฮะ x เท่ากับนะครับนะฮะเพราะนั้นถ้าคอมพิวเตอร์ทำคำสั่งนี้นะครับก็จะรับค่า x เข้าไปนะฮะจากนั้นผมก็คำนวณครับ y เท่ากับ x ยกกำลังสองนะฮะ <c oughs> x ยกกำลังสองนะฮะใช้ star สองตัวนะฮะแล้วก็บวกดีหนึ่งนะฮะ y เท่ากับ x กำลังสองบวกหนึ่งนะฮะจากนั้นครับผมก็พิพ์เลยครับนะฮะพิพ์น,นะครับแล้วผมก็อาจจะบอกว่า y เท่ากับนะนี่พิมพ์ค่าแรกนะฮะเป็นสตริงและค่าที่สองคือ y นะลองดูนะฮะถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บมานะลองรันดูนะ x กำลังสองบวกหนึ่งนะฮะ ลองรันมาปับ๊บคอมพิวเตอร์ก็จะถามครับ Input x มีค่าเท่าไหร่ผมใส่5ถ้าใส่5คําตอบน่าจะได้อะไรครับทุกท่านลองเดาดู x กําลัง2บวก1ก็น่าจะได้ x กําลังสอเปนยี่สบาบวกหคือ26ได้เป็น26เรียบร้อยนะผมต้องการบอกว่านี่นะฮะ y เท่ากับ x กําลังสอบวกหอันนี้ Input x เข้าไปคราวนี้ผมไม่ Input x นะฮะจะให้ x นะฮะมีค่าตั้งแต่หนึถึงสิก็ไม่ใช่เรื่องยาก ถ้า x มีค่าต้องในหนึ่งถึงสิบผมก็ใช้คาสั่งบนซ้ำครับ for นะครับ x นะฮะ in นะครับ length นะฮะแล้วก็เนี่ยผมบอกขินแบบนี้เลยครับ1นะฮะแล้วก็11นะครับแล้วก็โดดครั้งละหนึ่งนะฮะลองดูนะฮะอ่าผมจัดตรงนี้ขึ้นมานะฮะเวลาเราเคาะ enter ปั๊บนะฮะสิ่งต่างๆที่ตามมาก็จะอยู่ในรูปนี้ทันทีนะฮะและอันนี้นะครับถ้าเราต้องการจะ p ิมพ x นะฮะก็ขยับตรงเนี้ย มาในแนวเดียวกันเก็นะฮะอ่ะคราวนี้ลองดันดูครับอ่าได้ข้อมูลแบบนี้ออกมาแล้วนะฮะคือ x กำลัง2บวก1ถ้าเราเทียบดูนะฮะถ้า x เป็น1นะฮะ1นยกกำลัง2นะฮะก็ได้1บวก1ก็ได้2อนี่ออกมาเรียบร้อยเลยนะฮะเราอยากจะสร้างฟังก์ชันก็ไม่ใช่เรื่องยากครับนะในภาษา Python นะครับดีไซน์ฟังก์ชันได้แบบนี้เลยครับ def นะครับคือ define ฟังก์ชันนะฮะ ผมจชื่อว่า fx แล้วกันนะฮะโทษนะฮะพิมพ์ดีวนิดนึงนะฮะ fx นะครับแล้วในนี้นะครับผมก็รับค่า x เข้าไปนะครับแล้วในฟังก์ชันนี้ครับผมคำนวณ y เท่ากับ x กำลังสองนะฮะบวก1น,นะฮะจากนั้น return y นะ return y นะฮะหมายความว่า return y ให้มาชื่อฟังก์ชันนะครับ อันนี้ x วนลูปแบบนี้ไปปั๊บนะฮะในนี้ผมก็ตรงนี้นะครับผมก็ส่งชื่อส่ง x เข้าไปในฟังก์ชันนี้เลยนะฮะผมก็กลายเป็นตัวนี้นะครับกลายเป็น f นะครับออันนี้ให้เป็นอันนี้แล้วกันนะฮะเอา p ิ i n t ออกมาเลยนะฮะ y เท่ากับอันนี้นะครับก็ไปเรียกใช้ฟังก์ชันนี้นะครับ f x นะฮะและในนี้ก็ส่งค่า x เข้าไปนะฮะแล้วก็วงเล็บปิดนะครับ ลองดูนะคะรัรันโปรแกรมมาก็ได้แบบนี้นะฮะอันนี้คือภาพรวมของภาษาไพทอนกว้างๆนะฮะนะผมเล่นให้ดูง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอยากให้ทุกท่านนะครับศึกษาทีละคลิปนะครับเรียงเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ควรจะเรียนรู้ยังไงนะครับเพื่อให้เขียนโปรแกรมประมวลผลออกมาให้ได้นะครับ ให้กำลังใจทุกท่านนะครับ